ภรรยาบิ๊กโจ๊กที่กำลังโดนอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องนี้ทำให้เห็นชัดนะฮะว่ารัฐบาลกำลังจะล้มลงพรรครวมรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างๆก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งรอบใหม่เพราะกระแสข่าวยุบสภาเริ่มหึ่งขึ้นมาเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับที่เพื่อไทยนำเรื่องนี้เข้ามานะครับพยายามที่จะเอาความคิดเห็นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะและที่ผ่านมาอดิศรเพียงเกตก็บอกว่าจะต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้นะครับจะทำให้เพื่อไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการนั้นเสียหน้าครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9ทําหน้าที่ตามข้อ9ขอบคุณท่านเลขามากที่ส่งข้อบังคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่ท่านประธานครับทําตามข้อบังคับ105ครับทําตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอญัตติเสนอทำไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไปฟังกันเหตุผลความเห็นของนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เราจะเห็นได้ว่าอำนาจเหล่านี้เป็นอำนาจที่เปิดช่องนะเพื่อให้เกิดการถอนฟืนออกจากกองไฟได้เพื่อให้อัยการไม่จำเป็นต้องสั่งฟ้องในคดีที่มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์สาธารณะอะไรยังไม่ถึงจุดพีคนะจุดพีคอยู่ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าความสำคัญของเรื่องนี้ฮะคือเราต้องถามตัวเราเองว่าตกลงแล้วเนี่ยการเอาคนไปขังไม่ว่าเขาจะทำความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยแรงจูงใจทางการเมืองที่มันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ประเทศนี้ได้ประโยชน์อะไรท่านต้องปรากฏว่า2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ1นะครับสภาโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งเป็นครั้งแรกไม่เห็นด้วยเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งทำให้กรณีนี้ไม่สามารถไปต่อได้นะครับไม่ว่าจะมี112หรือไม่มี12แล้วแต่และอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นการทะเลาะกันระหว่างหมอชลน่านกับพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านนะครับเรื่องความไม่พอใจนะจนเป็นประเด็นไฮไลท์ในสภาผู้แทนราษฎรเอาพูดง่ายๆเลยที่ทะเลาะกันเนี่ยระหว่างพิเชษฐ์กับชลน่านเนี่ยในเชิงงานสังเคราะห์ผมมองว่าเป็นเรื่องของการกรบข่าวความล้มเหลวการแตกแยกนะครับในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่คณะกรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นประธานและนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและโดนหักไม่เห็นด้วยนะถ้าเห็นด้วยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการคณะรัฐมนตรีลงมติหรือจะออกเป็นกฎหมายโดยตรงได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นใหญ่ความขัดแย้งใหญ่นะครับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วยนะครับทำให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันแบบเปิดเผยก่อนหน้านั้นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ก็จะมีการแก้ไขกันเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าฝั่งรัฐบาลจะให้แก้ไขเพียงชั้นเดียวจะพยายามทั้งพูดง่ายๆว่าทำทุกอย่างให้เพื่อไทยให้ทักษิณพ้นผิดไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรมนะไม่ว่าจะเป็นครอบงำพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็น112นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอื่นๆเรื่องของการยุบพรรคนะซึ่งปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองก็เกิดความขัดแย้ง
แบบเปิดเผยกลยุทธ์กรบข่าวด้วยให้คนของพรรคเพื่อไทยมาทะเลาะกันเองนั้นผมมองว่าไม่สามารถกรบอะไรได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเราเห็นชัดเจนมากในเวลานี้เป็นเรื่องของความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลกำลังกลับมาแตกกันเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านั้นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐนะครับร่วมด้วยนะก็แตกกันจนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถอยออกไปนะครับธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไปอยู่ฝั่งเพื่อไทยเรื่องของธรรมนัสผมเรียนว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวคอยดูนะงานนี้คงจบไม่ต่างจากบิ๊กโจ๊กนะและก็ภรรยาบิ๊กโจ๊กที่กำลังโดนอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องนี้ทำให้เห็นชัดนะฮะว่ารัฐบาลกำลังจะล้มลงพรรครวมรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างๆก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งรอบใหม่เพราะกระแสข่าวยุบสภาเริ่มหึ่งขึ้นมาเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด